นับสนุนโดย All Online ห้างใกล้บ้านสะดวกครบจบที่เดียวเราจะไปต่อกันที่เรื่องของปรากฏการณ์ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในหลายที่ทั่วโลกแล้วก็ผลกระทบที่ตามมานะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีของภูเขาไฟคิลาเวในฮาวายของสหรัฐนะครับซึ่งล่าสุดเกิดการปะทุขึ้นมาอีกรอบหนึ่งตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงตอนนี้ก็คือก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ลอยมาจากปากปล่องภูเขาไฟซึ่งอาจจะกระทบกับผู้ที่สูดเอาก๊าซเข้าไปในร่างกายตามมานะครับขณะเดียวกันครับอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญก็คือเรื่องของน้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่ฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศออสเตรเลียซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์น้ำท่วมรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีโดยเฉพาะวันนี้มีรายงานนะครับว่ามีเหตุการณ์สะพานข้ามเมืองที่1ที่พังถล่มลงมาหลังจากมีน้ำท่วมสูงครับในช่วงเวลาเดียวกันกับที่ทางเจ้าหน้าที่ของทางการก็ต้องลงพื้นที่ไปช่วยเหลือนำสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ที่ประสบภัยเพิ่มเติมนี่เป็นคลิปภาพนะครับที่แสดงให้เห็นถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสะพานที่1ที่เมืองฟิชลอยครอสซิ่งซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศออสเตรเลียเนื่องจากว่าพื้นที่นี้กำลังประสบปัญหาน้ำท่วมรุนแรงเป็นประวัติการณ์บางส่วนของสะพานข้ามเมืองต้องจมอยู่ใต้น้ำและเจ้าหน้าที่ต้องเร่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่โดยด่วนเพื่อความปลอดภัยโดยที่เมืองฟิชลอยครอสซิ่งที่ออสเตรเลียนะครับมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 1,300 คนและเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากเหตุการณ์น้ำท่วมเที่ยวนี้และการจะส่งความช่วยเหลือไปต้องส่งไปทางเครื่องบินเท่านั้นเนื่องจากว่ามีน้ำท่วมถนนและมีชุมชนที่ตั้งอยู่ห่างไกลอีกหลายแห่งซึ่งส่วนใหญ่จะถูกตัดขาดจากโลกภายนอกแล้วเพราะว่ามีน้ำท่วมสูงโดยรอบขณะเดียวกันเครื่องบินของกองทัพออสเตรเลียตอนนี้ต้องนำมาใช้เพื่อส่งความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมและยังมีเฮลิคอปเตอร์เข้ามาร่วมด้วยเพื่อที่จะบรรเทาผลกระทบอีกด้านหนึ่งโดยทางการของออสเตรเลียเปิดเผยว่าน้ำท่วมทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศในครั้งนี้ถือว่าเป็นวิกฤตน้ำท่วมรอบใหญ่ที่สุดในรอบ100ปีทำให้ชุมชนต่างๆต้องตกอยู่ภายใต้สภาวะความลำบากและต้องนำไปสู่การเร่งอพยพประชาชนอีกหลายร้อยคนตามมาโดยปัจจัยสาเหตุที่นำไปสู่น้ำท่วมครั้งนี้มาจากอิทธิพลของพายุเอลลี่ที่ก่อนหน้านี้เป็นพายุหมุนเขตร้อนที่มาพร้อมกับฝนปริมาณมากนั่นเองจากเหตุการณ์ฝนตกน้ำท่วมใหญ่ในออสเตรเลียนะครับคราวนี้มาดูความคืบหน้าเหตุการณ์การปะทุรอบล่าสุดของภูเขาไฟคิลาเวที่ฮาวายของสหรัฐล่าสุดทางสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐมีการเผยแพร่ภาพถ่ายทางอากาศซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ลาวาค่อยๆไหลออกมาจากปากปล่องภูเขาไฟหลังจากภูเขาไฟคิลาเวลูกนี้เริ่มปะทุมาในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานี่เองขณะเดียวกันทางสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐต้องยกระดับการเฝ้าระวังเป็นระดับสูงสุดหลังจากที่พบว่ามีแรงสั่นสะเทือนและมีการปะทุจากภูเขาไฟที่รุนแรงมากขึ้นนอกจากนี้สิ่งที่จะต้องเฝ้าระวังตามมาก็คือก๊าซที่ลอยมาจากภูเขาไฟโดยเฉพาะก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และก๊าซอื่นๆซึ่งส่งผลทำให้เกิดหมอกควันภูเขาไฟซึ่งจะส่งผลเสียมีความเสี่ยงต่อสุขภาพอย่างรุนแรงนอกจากนี้ยังอาจจะสร้างความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่ได้อีกด้วยล่าสุดมีการยกระดับการเตือนภัยการปะทุของภูเขาไฟคิลาเวเป็นระดับสูงสุดก็คือสีแดงซึ่งถือว่าเป็นครั้งที่3แล้วนะครับสำหรับภูเขาไฟลูกนี้ในช่วงระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาต่อเนื่องมาจากเมื่อเดือนธันวาคมเมื่อปี2563และครั้งที่2ก็คือเกิดขึ้นเดือนตุลาคมปี2564จนมาถึงในครั้งนี้นี่เองนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด่นข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเด่นครับ